ดีไซน์ห้องนี้เรียกว่าสไตล์โมเดิร์นป๊อปคาเฟ่ค่ะโจทย์ที่ได้คือลูกค้าอยากมีบรรยากาศคาเฟ่ไว้ในบ้านค่ะแต่ว่าไม่รู้จะต้องเลือกสินค้ายังไงให้ลงตัวหรือว่าเริ่มต้นยังไงก็เลยแนะนำลูกค้าค่ะให้เริ่มจากการออกแบบก่อนเลยค่ะห้องสไตล์โมเดิร์นป๊อปคาเฟ่เป็นคาเฟ่ที่ใส่ความสนุกลงไปค่ะการใช้สีสันหลักก็คือสีขาวสีรอง 1-2 สีมาเติมมาเล่นเป็นลูกเล่นค่ะทรงพื้นที่ที่สะท้อนความโมเดิร์นด้วยทรงสี่เหลี่ยมที่ได้จากโมเสกแล้วก็ทรงของเคาน์เตอร์ค่ะความสำคัญของการออกแบบนะคะในการปรับบ้านให้ได้อารมณ์คาเฟ่ให้ได้มากที่สุดจะเริ่มจากจุดหลักๆคือเคาน์เตอร์ค่ะการเลือกใช้กระเบื้องโมเสกมาใช้ถือเป็นเรื่องหลักเลยค่ะที่จะสร้างบรรยากาศได้ค่ะ